ถึงไม่แจ้งอ่ะผมคิดว่านักท่องเที่ยวที่มาเชียงใหม่ไม่โง่หรอกเขารู้ว่ามีฝุ่นการทำมาหากินเป็นเรื่องที่ผมจะต้องยอมรับแต่เนี้ยสมมติว่าถ้าเกิดเราประกาศนะครับว่าเชียงใหม่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นมลพิษแบบนี้มันต้องควบคู่มากับมาตรการด้านอื่นๆซึ่งรัฐน่ะผมคิดว่าจะเป็นภาคส่วนที่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ว่าสิ่งที่รัฐทำคือเราตอนนี้รัฐไม่ทำอะไรเลยแล้วรัฐก็ไม่เยียวยาแล้วผมเชื่อนักท่องเที่ยวน้อยลงเพื่อความแฟร์ไม่ได้รัฐไม่ใช่รัฐบาลคุณเศรษฐาคนเดียวรัฐบาลที่ผ่านมาเฮงซวยหมดในเรื่องการจัดการปัญหาเรื่องฝุ่นเพราะนั้นอันนี้ไม่ปัญหาความเฮงซวยของคุณเศรษฐาหรือรัฐบาลเศรษฐาครับแต่มันเป็นความเฮงซวยมาอย่างต่อเนื่องเอาง่ายๆผมเชื่อการแจกแมสเนี่ยมีรัฐบาลไหนทำไม่เห็นเลยการที่ชาวบ้านไม่ได้คาดหวังกับรัฐบาลในแง่หนึ่งเนี่ยก็คือเป็นภาพสะท้อนต่อความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแต่ในอีกแง่หนึ่งผมคิดว่าเราควรต้องเรียกร้องกับรัฐบาลเพราะว่าเราเสียภาษีครับรัฐบาลการที่คนคนนึงบอกว่าฉันไม่เป็นไรเลยเนี่ยมันพูดแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าในขณะที่คนจำนวนมากเนี่ยแพ้ฝุ่นซึ่งโอเคคนคนนั้นอาจจะแข็งแรงมากกว่าปกติก็ได้โรคจากฝุ่นมันไม่เหมือนถูกรถชนคือมันค่อยๆสะสมแล้วค่อยแสดงอาการซึ่งมันอาจจะแสดงอาการตอนอีก5ปี10ปีข้างหน้าก็ได้แต่ว่าปริมาณฝุ่นแบบนี้ผมคิดว่าในทางวิทยาศาสตร์เรายอมรับกันว่ามันอันตรายตัวเลขผมเชื่อตัวเลขทางการแพทย์ทางการสาธารณสุขเนี่ยก็ยอมรับกันว่าสุขภาพของผู้คนในเชียงใหม่และภาคเหนือเนี่ยแย่ลงในที่นี้คือหมายความว่าคนส่วนใหญ่ประสบกับปัญหานี้เพราะนั้นอาจจะมีบางคนที่ยังแข็งแรงอยู่ก็เป็นไปได้ครับสิ่งที่ควรจะเป็นคือว่าเราควรอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันปลอดภัยสำหรับทุกๆคนครับ